วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะจากครั้งที่แล้วเนี่ยอุ๋ยได้พาคุณผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศในการเตรียมงานเพื่อที่จะฟื้นฟูประเพณีพื้นบ้านโบราณอีสานนะคะของวัดเจริญศรีศุกร์ซึ่งก็จะเห็นความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในการจัดงานนี้ค่ะแต่ในวันนี้ค่ะอุ๋ยจะพาคุณผู้ชมมาดูกับงานที่มีชื่อว่าม่วนซื่นโฮแซลการละเล่นพื้นเมืองอีสานบ้านโหนทองหลังจากที่ชาวบ้านเตรียมงานกันอย่างขยันขันแข็งด้วยความสามัคคีของคนในชุมชนเช้าวันนี้ค่ะก็เป็นวันงานม่วนซื่นโฮแซลการละเล่นพื้นบ้านเมืองอีสานบ้านโหนทองและในช่วงเช้านี้เองนะคะก็มีการประกวดการอ่านทำนองสรพันยะมีหลายทีมจากหลากหลายหมู่บ้านที่เข้าร่วมค่ะแต่ก่อนจะถึงการประกวดนะคะก็มีการแสดงจากน้องๆภายในหมู่บ้านมาแสดงให้ชมกันเพื่อเป็นการเปิดงานค่ะและตามด้วยชุดการแสดงที่2จากชาวบ้านที่ได้ซักซ้อมกันมาอย่างดีเรียกความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานได้ไม่น้อยทีเดียวเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้มอบของที่ระลึกนะคะเล็กๆน้อยๆค่ะให้กับนางรำที่มาร่วมสร้างสีสันให้กับบรรยากาศภายในงานค่ะแล้วเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปจะมีอะไรคะพระครูกิจกรรมต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรพันยะสวดมนต์หมู่เจริญพรยังไงอะคะสวดมนต์หมู่ก็คือเดิมเนี่ยที่มาที่ไปของเดิมจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าสวดมนต์เราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นการบูชาพระรัตนตรัยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณทีนี้ว่าการสวดเนี่ยสมัยก่อนเขาใช้สวดแต่ภาษาบาลีอย่างเดียว คือมันฟังภาษาบาลีฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจพอสวดมนต์หมู่เนี่ยเราใส่ทำนองเอื้อนเอ่ยแล้วก็เป็นทำนองสารพันเข้าไปก็และที่สำคัญสวดเป็นภาษาไทยโดยเอาคำแปลที่อยู่ในบทสวดมนต์น่ะออกมาเป็นภาษาไทยมันจะได้รู้ความหมายรู้ความหมายเพื่อเป็นการสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะโดยใช้บทสวดซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วและก็ที่สำคัญกว่านั้นก็คือการแข่งขันสวดมนต์หมู่เนี่ยเพราะมันมีจังหวะในการสวดของแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันลงไปโดยเอื้อนเอ่ยแตกต่างกันอันนี้คือแต่ละท้องถิ่นก็จะมีลีลาที่แตกต่างกันไปใช่ๆเจริญพรแล้วก็นำมาแข่งขันกันแข่งขันกันเพื่อให้1อักขระสมบูรณ์มั้ยถูกต้องตามหลักภาษาไทยไหมโดยใช้การหลักเอื้อนเอ่ยโดยมีเขาเรียกว่าไงมีบทบังคับคือบทบูชาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็บทที่เขาแต่งขึ้นมาแต่ว่าบทเหล่านี้ล้วนแต่มีการเรียกว่าแฝงไว้ซึ่งคติหลักคำคำสอนเช่นพ่อคุณพ่อแม่นะหรือที่มาที่ไปของท้องถิ่นนั้นๆเป็นการบรรยายเขาเรียกว่าหลักฐานประวัติศาสตร์ของถิ่นนั้นๆอย่างนี้ก็มีนี่เป็นบทแค่เรียกว่าเป็นบทเสริมเข้ามานอกจากบทบังคับ3บทคือพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเพราะนั้นเนี่ยเป็นที่น่ารับฟังคล้ายๆกับภาคกลางก็จะเป็นสวดเขาเรียกว่าโอเอวิหารลายอะไรประมาณนี้ทางอีสานเนี่ยเขาเรียกว่าสวดมนต์หมู่ทำนองสารพันยะโดยใช้บทสวดมนต์โดยแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็บทที่เขาแต่งขึ้นมาซึ่งส่งเสริมคุณธรรมหรือวัฒนธรรมในท้องถิ่นนั่นเองนี่คือที่มาที่ไปอย่างนี้แล้วก็หมู่บ้านเนี่ยในหมู่บ้านแถบอีสานบ้านเราเนี่ยก็จะมีบทสวดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่เพราะนั้นแต่ว่าเราก็มีคล้ายๆกับว่าเรามีกฎเกณฑ์ข้อบังคับอยู่ว่าจะต้องนี้อะไรประมาณนี้วันนี้ก็จะมีหลายๆหมู่บ้านที่จะมาหมู่บ้านเยอะมากที่มาร่วมกันบริเวณตำบลบ้านกอกตำบลกุดน้ำใสหมู่บ้านซึ่งมีหมู่บ้านเยอะรอบๆเนี่ยเขาก็จะมีบทสวดเฉพาะของเขาอยู่อย่างที่อาตมาบอกว่าคือนี่คือพระหุวัฒนธรรมที่แท้จริงของชาวอีสานสอดแทรกซึ่งคุณธรรมสอดแทรกซึ่งสาระเนื้อหาธรรมะค่ะสิ่งเหล่านี้อยู่แตกต่างแต่ว่าไม่แตกแยกใช่จะได้กล่าวประวัติเรื่องราวองค์พระเวสสันดรในสมัยกาบลูกน้อยกันหาชาลีอยู่กันอย่างสุขีท่านมีแต่ให้ทานอยู่ต่อมาไม่ช้าไม่นานองค์พระ
นเติบใหญ่ยังนะมะขวิดค่ะตำมะขวิดใช่ไหมคะมะขวิดแต่เที่ยงมาเที่ยงไปธงชาติไทยเราขึ้นอยู่ตรงกลางพอรับเหรียญเสร็จก็มีร้องเพลงชาติไทยใช่ไหมครับก็ร่วมร้องเพลงด้วยน้ำตามันก็เหมือนกับซึมออกมานะครับมันเหมือนกับว่าเราเป็นคนพิการคนหนึ่งแล้วแต่เราก็สามารถที่จะนำธงชาติไทยขึ้นโอลิมปิกสเตเดียมที่ออสเตรเลียได้เงี้ยให้โอกาสบุคคลเหล่านี้เพื่อเป็นพลังของสังคมของเราต่อไปและแล้วก็ถึงเวลาที่ท่านประธานในพิธีท่านอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุท่านไพรวัลย์ พลวรรณเดินทางมาเปิดงานโดยมีตัวแทนชาวบ้านให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะก็ต้องขอแสดงความชื่นชมนะคะในความรักความสามัคคีความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องชาวบ้านโนนทองทั้ง3หมู่ที่ได้มาคิดสร้างสรรค์สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการละเล่นอันยิ่งใหญ่นะคะโดยเฉพาะการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุและก็เรื่องของการอุดหนุนส่งเสริมนะคะเรื่องของอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะซึ่งทางบ้านโนนทองก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่รวมตัวกันอย่างดียิ่งนะคะเห็นถึงความรักความสามัคคีนะคะของคน3วัยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยผู้ใหญ่นะคะวัยผู้สูงอายุวันนี้ก็มากันทั้ง3วัยบ้านโนนทองก็เป็นหมู่บ้านเป็นตำบลที่เข้มแข็งนะคะเป็นตำบลต้นแบบนะคะที่สามารถจะให้เป็นต้นแบบให้กับตำบลอื่นๆในการดำเนินกิจกรรมที่จะให้ทุกคนในหมู่บ้านในชุมชนได้มาจัดกิจกรรมร่วมกันนะคะที่สำคัญก็คือความรักความสามัคคีนะคะการดูแลซึ่งกันและกันเด็กๆก็จะนำความรู้จากคุณตาคุณยายที่มาพบกันในวัดนะคะคุณตาคุณยายก็ได้สอนสั่งลูกสาวนะคะหลานสาวนะคะเรื่องของการปฏิบัติตนเด็กๆก็จะกลืนไปทุกๆวันนะคะเด็กๆก็จะเอาแบบวิถีชีวิตของคุณตาคุณยายนี่แหละปฏิบัติในอนาคตนะคะยิ่งมีเรื่องของการละเล่นพื้นบ้านเด็กๆก็จะได้สืบสานเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีไทยนะคะโดยเฉพาะของชาวจังหวัดชัยภูมิได้สืบทอดต่อไปนะคะคุณผู้ชมคะและตอนนี้เขากำลังปรึกษาหารือกันอยู่ในเรื่องของหลักการต่างๆนะคะในการที่จะทำเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุซึ่งท่านก็ให้ความสนใจมากๆเลยล่ะค่ะนี่ท่านลงไปพูดคุยกับชาวบ้านนะคะนี่คืออาชีพหลักของชาวบ้านที่หมู่บ้านนี้นะคะนั่นก็คือมัดหอมค่ะโอ้ดีแล้วปลูกเองเหรอคะโอ้เหรอค่ะแต่ละบ้านก็ปลูกกันเองเนาะตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มนะคะที่เป็นในเรื่องของการประกอบอาชีพของชาวบ้านและท่านก็จะเดินแวะแต่ละซุ้มค่ะที่ชาวบ้านประกอบอาชีพรู้จังหวะมันนะอ๋ออันนี้มันบดข้าวเปลือกแล้วคะคุณตาอ๋อแล้วถ้าท่านถ้าท่านให้นะคะถ้าให
น้ำอะไรคะอ๋อน้ำอ้อยสดเอาน้ำแข็งใส่ใส่แก้วให้อะไรอย่างนิดละหน่อยบ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ทำเป็นขนมปังเยอะมากเด็กวัยรุ่นน่ารักมากลูกใหญ่มากเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะท่านอธิบดีเนี่ยก็กำลังเดินชิมตามบูธต่างๆค่ะซึ่งก็จะเป็นอาหารพื้นเมืองนะคะที่ชาวบ้านนำเอามาเพื่อที่จะมาเป็นโรงทานให้กับคนในงานได้ทานกันค่ะซึ่งที่นี่เขาก็จัดซุ้มกันนะคะเรียกว่าอู่ข้าวอู่น้ำอาหารน่ารับประทานมากๆเลยล่ะค่ะน้ำม่วงแก้วเหรอคะแซ่บๆ อร่อยมากขอบคุณค่ะมะขวิดค่ะตำมะขวิดใช่ไหมคะมะขวิดแต่ท่านคะตำมะขวิดอันนี้ต้องลองชิมมะขวิดอ๋อเหรอนี่ๆมะขวิดใช่ไหมมะขวิดอร่อยอร่อยอร่อยสวัสดีค่ะโอ้ขายขายยำมดแดงขายยำมดแดงค่ะโอ้ค่ะค่ะลุงนะคะค่ะโหเวลามีงานนะอย่างเงี้ยอุดมสมบูรณ์เลยชาวบ้านค่ะดีมากเลยค่ะแต่ที่จะพลาดไม่ได้นะคะเมื่อมาถึงวัดเจริญศรีศุกร์ก็จะต้องเข้าไปกราบขอพรพระพุทธรูปประจำวัดอย่างพระอุโบสถหลังเก่าที่มีอายุนับร้อยปีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มาเยือนบ้านโนนทองค่ะและช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เริ่มจะลับขอบฟ้าก็ถึงเวลากิจกรรมในตอนค่ำค่ะเริ่มต้นด้วยการแสดงของน้องๆ นักเรียนในหมู่บ้านแล้วจึงตามด้วยการละเล่นพื้นบ้านชนิดต่างๆที่มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่เอามาเล่นกันอย่างสนุกสนานไม่ต่างจากวันซ้อมที่ผ่านมาเลยแหละค่ะและที่สำคัญนะคะยังมีการจัดเวทีเสวนาให้กับชาวบ้านและหน่วยงานภาครัฐโดยท่านอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุรวมทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐเป็นผู้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดตั้งชมรมและโครงการต่างๆภายในหมู่บ้านโดยเฉพาะชมรมผู้สูงอายุค่ะเรื่องของชมรมนะคะเรามีให้จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุพยายามจะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมารวมกันนะคะผู้สูงอายุสามารถมาสมัครเป็นสมาชิกชมรมได้นะคะแต่ในชมรมพอได้สมัครสมาชิกอาจจะเป็น100-200คนเนี่ยให้ท่านเลือกประธานเลือกคณะกรรมการบริหารชมรมก่อนนะคะมีประธานมีรองประธานมีเหรัญญิกมีเลขามีประชาสัมพันธ์นะคะเสร็จแล้วในชมรมเนี่ยก็จะมีการมาคุยในเรื่องของระเบียบของชมรมว่าชมรมของเราเนี่ยรับสมาชิกแล้วสมาชิกได้อะไรอันนี้คือสำคัญมากเลยนะคะตั้งชมรมสมาชิกมาเนี่ยนะคะเพื่อจะได้ประโยชน์จากชมรมอะไรบ้างก็จะมีในระเบียบข้อบังคับซึ่งอันนี้ทางสาธารณสุขนะคะสาธารณสุขอำเภอสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยก็แนะนำได้หรือรพสต.โรงพยาบาลนะคะท่านไปแนะไปขอความช่วยเหลือมันจะมีแบบกรอกขอสมัครเป็นชมรมของตำบลโนนทองนะคะแล้วก็จะมีแบบแต่ท่านก็รับสมัครสมาชิกมันจะมีแบบรับสมัครไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรนะคะแล้วชมรมนี้ก็คือจะมีเรื่องของการประชุมนะคะกรรมการต้องประชุมกันนะคะมีกิจกรรมที่ก่อเนื่องมีแผนประจำปีนะคะมีแผนว่าแต่ละปีเทศกาลสงกรานต์ท่านจะทำอะไรปีใหม่จะทำอะไรวันเข้าพรรษาแล้วแต่ชมรมจะจัดหรือเรื่องของสุขภาพก็จะมีเจ้าหน้าที่มาแนะนำให้นะคะพอท่านทำชมรมได้สักปีหนึ่งนะคะทำกิจกรรมอบรมให้ความรู้แล้วเชิญไปเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาเองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะเวลาตั้งชมรมนะคะพอได้ปีหนึ่งท่านมีผลงานก็จดแจ้งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์นะคะเพราะว่าท่านมีผลงานแล้วมีกรรมการมีระเบียบมีกิจกรรมต่อเนื่อง1ปีโดยยื่นที่ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมินะคะจะมีแบบกรอกองค์กรสาธารณประโยชน์
องค์กรนี้ท่านผู้ว่าเป็นคนอนุมัตินะคะมีคณะกรรมการของจังหวัดอนุมัติเป็นองค์กรสาประโยชน์พอได้เป็นองค์กรสาประโยชน์ก็จะมีใบรับรองว่าชมรมของท่านเนี่ยเป็นองค์กรสาประโยชน์โดยรับรองโดยท่านผู้ว่านะคะหลังจากนั้นเนี่ยท่านสามารถที่จะเอาชมรมของท่านองค์กรของท่านเนี่ยขอรับงบประมาณทุกส่วนราชการได้หมดไปขอกระทรวงสาธารณสุขก็ได้กระทรวงพม.ก็ได้กระทรวงเกษตรได้ทุกที่นะคะท่านอยากจะทำเรื่องอะไรเนี่ยก็ในนามของชมรมได้อันนี้ก็คือเรื่องของชมรมนะคะค่ะก่อนที่งานในคืนนี้จะจบลงไปพร้อมกับความสนุกสนานและความประทับใจของผู้ร่วมงานและผู้จัดงานทุกท่านกิจกรรมการละเล่นต่างๆที่ชาวบ้านพร้อมใจกันจัดขึ้นก็ยังคงดำเนินต่อไปค่ะด้วยความหวังว่าสิ่งดีๆเหล่านี้จะไม่เลือนหายไปตามกาลเวลาซึ่งก็เป็นหน้าที่ของคนรุ่นใหม่ที่จะต้องรักษาเอาไว้ให้คงอยู่สืบต่อไปค่ะลุงสุล้มลงญาติรีบโทรหารพสต.ประสานอสม.อบต.ส่งลุงสุไปรพ.กลับบ้านมาก็ช่วยกันดูแลต่อทุกคนก็มีทีมหมอครอบครัวได้ติดต่อรพสต.หรือโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านจะเห็นได้ว่าวัดเจริญศรีสุขนั้นเป็นแหล่งให้ชาวบ้านได้มาทำความดีมาทำบุญมาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอาศัยการละเล่นดึงลูกดึงหลานให้มาเรียนรู้ว่าบ่อเกิดแห่งความดีแห่งความงดงามนั้นล้วนเกิดจากวัฒนธรรมก็คือพระพุทธศาสนาซึ่งก็คือวัดนั่นเองจึงจะเห็นได้ว่าชาวบ้านทั้งหลายพอวัดมีการมีงานทั้งหลายเนี่ยจะอาศัยร่วมมือร่วมแรงกายประสานแรงใจในการที่จะมาก่อคุณงามความดีโดยอาศัยวัดเนี่ยเป็นเครื่องหล่อหลอมให้เด็กให้เยาวชนที่ดีและมีคุณภาพเราอย่าลืมนะว่าถ้าหากเด็กวันนี้เป็นเด็กที่ดีได้วันหน้าเขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้เพราะฉะนั้นแล้ววัดเจริญศรีสุขนี้ซึ่งโดยการนำของพระครูสิริวิลาภรณ์เจ้าอาวาสนั้นมีนโยบายเพื่อที่จะดึงเด็กเยาวชนให้เข้าสู่หาความดีดึงเด็กเยาวชนนั้นให้เข้าสู่วัดเพื่อที่จะมาเรียนรู้วัฒนธรรมอาศัยวัดนี่แหละในการหล่อหลอมสร้างเด็กเยาวชนเนี่ยคนรุ่นใหม่ทำยังไงวัดเจริญศรีสุขบ้านนนทองเนี่ยถึงจะเป็นโมเดลในการให้เด็กนั้นอยากจะมาวัดเหมือนที่เด็กอยากจะไปห้างเหมือนที่เด็กอยากจะเล่นโทรศัพท์เพราะคนทุกวันนี้ถ้าหากห่างไกลจากวัดแล้วอาตมาภาพนั้นเชื่อได้เลยว่าเด็กจะถูกหล่อหลอมด้วยโซเชียลถูกหล่อหลอมด้วยการคบเพื่อนที่ไม่ดีได้เพราะฉะนั้นวัดเจริญศรีสุขจึงพยายามที่จะมีโมเดลแห่งความดีอาศัยภาคีเครือข่ายชาวบ้านผู้นำชุมชนโดยอาศัยวัดเนี่ยเป็นศูนย์กลางเป็นเซ็นเตอร์ในการที่จะหล่อหลอมจึงมีวัฒนธรรมประเพณีมากมายอย่างที่เราเห็นที่ผ่านมาล้วนให้เกิดจากวัดเพราะวัดคือแหล่งหล่อหลอมเรียนรู้ความดีงามเพื่อเอาไปใช้ในชีวิตจริงในปัจจุบันนั้นได้หลังจากเห็นผลงานสำเร็จทางผู้หลักผู้ใหญ่มาชมมาเยี่ยมก็รู้สึกว่ายิ่งภูมิใจยิ่งขึ้นทุกท่านทุกคนได้รับคำตอบท่านชมเชยชาวบ้านก็ภูมิใจมากที่สุดถือว่าทำงานได้สำเร็จครับงานประเพณีสงกรานต์ฟื้นฟูประเพณีสงกรานต์ในครั้งนี้ครับก็อีกต่อไปก็จะปีถัดไปก็จะทำให้ดีที่สุดกว่านี้ท่านก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมครับมารับมาชมงานของพวกเราได้ในโอกาสต่อไปปีหน้าครับคิดว่าจะจัดให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมก็ถือว่าความร่วมมือความพร้อมอย่างสามัคคีในหมู่บ้านนี่ดีที่สุดครับสำหรับคุณค่าของการจัดงานการละเล่นฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้านโบราณอีสานของบ้านนนทองเนี่ยมีคุณค่าที่พอสรุปได้อยู่4ด้านด้วยกันด้านแรกคือด้านร่างกายก็ผู้ที่ออกมาร่วมกิจกรรมเนี่ยได้สนุกได้เล่นได้วิ่งได้ออกกำลังกายได้เหงื่อนี่ก็คือเป็นประโยชน์ทางด้านร่างกายส่วนทางด้านที่2คือด้านอารมณ์ผู้ที่ออกมาร่วมกิจกรรมจะได้สนุกได้มีความสุขได้สนุกสนานได้ร้องได้เชียร์ได้ให้กำลังใจเพื่อนอันนี้คือด้านอารมณ์
ส่วนด้านสังคมก็คือได้ทำกิจกรรมร่วมกันมีสภาวะผู้นำผู้ตามได้ปฏิบัติตามกฎกติกาการเล่นรู้จักการปฏิบัติตามกฎต่อไปก็เข้าสู่สังคมก็คือฝึกการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมส่วนด้านสุดท้ายที่สำคัญที่เป็นหัวใจก็คือการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการเล่นซึ่งถือว่าถ้าหากเราไม่จัดงานนี้ต่อไปการละเล่นแบบโบราณของอีสานบ้านนนทองเนี่ยมันจะสูญหายไปพอเราจัดงานนี้ขึ้นมาเราก็มีความเชื่อมั่นว่าอนาคตการละเล่นของเราจะยังคงอยู่ต่อไปเรื่อยๆไม่มีสูญหายจากบ้านหมู่บ้านของเรายังคงอยู่ได้นานที่สุดวันสุดท้ายของวันงานยังมีประเพณีที่สำคัญของชาวบ้านหมู่บ้านนวลทองอีกอย่างค่ะนั่นก็คือพิธีแห่น้ำโดยชาวบ้านจะรวมตัวกันที่วัดแล้วจึงแห่ขบวนไปยังสระน้ำที่สำคัญในหมู่บ้านเพื่อทำพิธีค่ะถึงแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางแสงแดดที่แผดเผาขนาดไหนนะคะชาวบ้านทุกคนก็ยังคงสนุกสนานได้ค่ะและก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าในปีนี้น้ำท่าก็จะอุดมสมบูรณ์ทำให้ผลิตผลทางการเกษตรนั้นดีขึ้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับกิจกรรมฟื้นฟูประเพณีที่อุ๋ยพาคุณผู้ชมมาชมในวันนี้นะคะเรียกได้ว่านอกจากได้รับความสนุกสนานแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราได้เรียนรู้ในเรื่องของความรักสามัคคีของคนในชุมชนหมู่บ้านโนนทองกันค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยนำเอาหมู่บ้านเนินทองเนี่ยไปเป็นตัวอย่างนะคะในการที่จะพัฒนาต่อยอดเพื่อที่จะฟื้นฟูประเพณีหรือว่ารวมกลุ่มกันในการที่จะสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนค่ะสำหรับวันนี้อุ๋ยต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะมีฉันมีเธอเดินเคียงข้างกายกอดคอกันไป